กูเฉยๆโอเคลมเล่นไฟค่ะกับการคัมแบ็กในรอบ6ปีของแพทย์แพทย์ค่ะแพทย์ค่ะแพทย์แพทย์โอ้ยหูป่าย่อให้แล้วแพทย์ค่ะก็ตื่นเต้นอยากชมละครมากเลยค่ะเมื่อมางานนี้ก็จะได้ดูทีเซอร์ละครเราครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะได้แอบเห็นทีเซอร์มาก่อนยังคะเห็นแล้วนิดนึงแล้วก็เมื่อเช้ามาซ้อมเนี่ยได้ฟังเพลงละครนี่ตื่นเต้นเลยเพลงพอมากเพลงพอค่ะกับการกลับมามันจะปังพุ่งขนาดไหนหวังว่าคนจะชอบนะคะเพราะว่าเราอ่ะชอบเนาะทุกคนในเรื่องนี้คือชอบบทของตัวเองชอบใช่ชอบบทของตัวเองไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบอาจจะไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคือโดยรวมของเรื่องอ่ะเราชอบเรื่องนี้เราก็คิดว่าคนดูหวังว่าคนดูจะชอบเช่นกันการที่กลับมารอบ8ปีค่ะต้องมีความคาดหวังเยอะพอสมควรทราบความกดดันให้เรายังไงบ้างตอนแรกก็ไม่กดดันค่ะพอถูกถามบ่อยๆเริ่มกดดันแล้วว่าแบบเหมือนหนึ่งคนก็จะถามว่าเรื่องนี้มีอะไรดีทำไมเชอรี่ถึงรับเพราะว่าคนก็จะคิดว่าเราไม่รับละครแล้วอะไรไม่เกี่ยวอ๋อเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าได้เล่นละครเราก็เลยรับก็ส่วนหนึ่งไม่ช่างมันเถอะค่ะอยากเปลี่ยนไปเองไหมไม่ทันแล้วไม่ล่ะปิดกล้องไปแล้วจะออนอยู่แล้วปิดกล้องยังถามว่าเรื่องหน้าถ้าเล่นกับเล็กกับพี่ลี่จะเล่นอีกเปล่าเขาบอกเลยว่าพี่ลี่ตอบว่าไม่เล่นค่ะกับอเมนดาด้วยเรื่องที่สองค่ะก็เหมือนเป็นการพลิกบทบาทไปเลยเรื่องนี้ก็มีความท้าทายพอสมควรพอรู้ว่าได้เล่นกับพี่เชอรี่ก็แบบตื่นเต้นดีใจเพราะดูพี่เชอรี่มาแบบเล่นกัน2คนไปเลยก็ได้เล่น2คนไปเลยแต่เด็กค่ะก็บอกว่าทุกคนจะชอบละครเรื่องนี้แต่น้องเก่งมากๆค่ะน้องเก่งมากๆแล้วเรายังแบบอุ๊ยนี่เรื่องที่2ของเราแม่ได้จริงๆหรอเพราะว่าบทเรื่องนี้ของเขายากมากใช่ค่ะเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าด่าได้แต่อย่าแรงมากนะคะแสดงว่าเตรียมใจยอมรับไปแล้วใช่ใช่ว่าจะไปเช็คเรตติ้งที่ตลาดหน่อยแต่มีคนบอกว่าหน้าทุเรียนหมดแล้วเรื่องนี้คือจะได้เต็มตัวเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้จะได้เต็มตัวเลยเรื่องนี้อะไรไม่หรอกร้ายที่ตัวเขามีเหตุผลความซับซ้อนค่ะเขามีความแบบความดีเขาก็มีอยู่บ้างเหรอคะเขาติดๆนะแต่ว่าเขามีเหตุผลของเขาแล้วเราเข้าใจไหมเขาเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วเรามีความจำเป็นในเรื่องยังไงบ้างนั่นน่ะสิเขาคือจุดเกิดเหตุจุดตัวต้นเหตุไม่จุดเกิดเหตุมิวเป็นเหตุครับเขาคือตัวต้นเหตุต้นเหตุของเรื่องคืออะไรเล็กคือคร่าวๆว่าเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยทำผิดนอกลู่นอกทางไม่เคยมาก่อนเลยแต่เจอไฟเจอแบบเราเป็นแมงเม่าเข้าไปใช่ก็เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ได้แบบทั้งเรื่องนี้ทั้งเรื่องอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเป็นการแย่งตบตีแย่งชิงอย่างเดียวมันคือมนุษย์ทุกคนคือมนุษย์ทั้ง3คนคือมนุษย์ตัวละครอื่นในเรื่องก็คือมนุษย์แต่ผมก็จะได้เห็นว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้ไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ว่าวิธีการหลังจากนั้นคืออะไรแค่นั้นเองกับการที่ต้องมาเล่นกับพี่เชอรี่เป็นไงตอนแรกก็ตื่นเต้นครับผมแล้วตอนหลังแล้วก็คือด้วยความที่ดูเราเคยเห็นพี่เชอรี่ในพูดกันเขายืนอยู่นี่เอาเขาไปก่อนได้ไหมไม่มองก็คือจริงๆก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากแต่ว่าพอได้มาเจอตัวจริงก็รู้ว่าพี่เชอรี่เขาไม่ใช่คนที่น่ากลัวอะไรหน้าเราดุไงเนี่ยเห็นไหมไม่ดีแค่มองอ่ะเห็นไหมไม่ดีแค่มองอ่ะเออใช่ช่วงแรกเก่งๆครับผมแต่ว่าพฤติกรรมกับพี่เขายังไงก็แกล้งเขาสอนเล่นตลกสอนเล่นเขาจะมีแบบว่าให้ซ้อมชงมุกซ้อมเล่นตลกอ่ะพี่ลี่เล่นใหม่อะไรติวใช่มุกอะไรนะที่เราเล่นอ่ะพอละช่างเชอรี่รู้ไหมเขาเก่งไม่ทราบเลยค่ะเพราะเขาก็ปีนเกลียวตั้งแต่วันแรกเขาบอกว่าพ่อสอนว่าอะไรนะพ่อไม่ได้สอนให้ปีนต้นไม้พ่อสอนให้ปีนเกลียวค่ะก็เลยเป็นทำงานด้วยกันยากครับเพราะต้องเล่นเป็นสามีภรรยากันด้วยมีลูกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องปีนนิดนึง
ขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ทันแล้วแปลว่าอะไรคะปีนเกียวก็คือแบบเหมือนเนี่ยต้องคอยอธิบายมันน่าตลกอ่ะในบทมันจะมีคำคนนั้นหนูไม่เข้าใจคำว่าอะไรคือเด็กไม่น่ารักกับไม่น่ารักกับผู้ใหญ่พันนี้เออพันนี้เขาอ่านว่าพักนี้อะไรเงี้ยแล้วว่าจะนี่แปลว่าอะไรคะพักนี้แปลว่าอะไรพี่บอกไม่ใช่พันนี้อแมนด้าพันนี้อ่าความในค่ะความสนุกสนานจะได้เห็นกันก็ฝากนะคะว่าลมเล่นไฟอ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของว่าไม่มีใครผิดใครถูก 100% มันเป็นเรื่องของที่แต่ละคนมีหน้าที่ทำหน้าที่แล้วมันอาจจะบกพร่องในหน้าที่แล้วมันทำให้มันเกิดเหตุเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วมันก็นำพาไปสู่ความแบบวายป่วงความแซ่บความแบบว่าเรื่องดาวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อยากฝากให้ดูอะค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะคนดูน่าจะชอบอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปีนเกียวแปลว่าอธิบายให้ได้นะแบบเล่นฟิลเล่นหัวผู้ใหญ่อะรู้จักไหมคือเห็นน็อตไหมน็อตมันมีเกลียวใช่ป่ะแล้วการที่แบบมันไม่เข้าตามร่องอะก็คือมันปีนเกลียวไม่สมควรอยู่ในที่นั้นแต่ว่าอันนี้คือการว่าอเล็กแปลอยู่แปลอยู่น้องฟังก็คือไม่มีสัมมาคารวะใช่นั่นแหละสัมมาคารวะแต่ว่าปีนเกลียวพี่ลีเขาโอเคไงพี่ลีเขาโอเคพี่ลีเขาโอเคไงไม่มั้งโอเคปะมังไม่โอเคไม่ทันแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับมันง่ายอยู่ตอนเดี๋ยวพี่เชิญถ่ายรูปดังคลิกไปถ่ายรูปกันหน่อยไม่ได้อยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับเก็บเล็กอ้อมรอบสามพี่จะมาหาพี่จะมาหาพี่จะมาหาพี่เล็กไม่ได้ไหมเล็กไม่ได้ขาวเพราะของเล็กรอบบ่ายนี่มาตั้งแต่เรื่องที่สองที่วันเกิดเหตุผมเพิ่งไม่มาเลย